จังหวัดลพบุรีจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อมอบให้แก่หน่วยงานต่างๆในจังหวัดนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อมอบให้แก่ส่วนราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรีโดยได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่หน่วยงานต่างๆรวมทั้งสิ้น146แห่งเพื่อเชิญไปประดิษฐานณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการให้ประชาชนได้เคารพสักการะโดยมีปลัดจังหวัดนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเข้าร่วมที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรีทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำโครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน 100,000 แผ่นเพื่อมอบให้แก่จังหวัดทุกจังหวัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานณสถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ